บศพทุกข่าวมือถือสูงไปครับมือถือสูงไปครับตามมานะคะมาพร้อมนะครับทุกคนพร้อมไหมไปเลยความรู้สึกที่เราจากรถมาเป็นยังไงบ้างบรรยากาศคนมารอขนาดนี้ฮะดีใจมากมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยค่ะก็ตอนแรกอาจจะแบบมาแบบยิ้มสวยๆแล้วก็มั่นใจเลยแต่ว่าเดินมาอยู่ตรงนี้เราซึ้งมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะจะไม่ร้องค่ะเดี๋ยวเมคอัพไม่สวยค่ะวันนี้สวยมากแต่งหน้าเองหรือเปล่าไม่คนที่แต่งหนูคือคนที่สอนหนูก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะฝีมือโอ๊ยเราเล่นค่ะก็แม้ว่าอาจจะคนละเส้นแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากค่ะวันนี้เตรียมตัวนานไหมคะสำหรับลุคนี้ที่จะออกมาพบกับทุกๆคนเลยไม่ได้นานมากหรอกเพราะว่าเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าทุกคนชอบสีแดงก็ถือว่าเอาแต่งตัวมาเอาใจแฟนๆทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตแอนนาตลอดเลยชื่นใจไหมคะบรรยากาศที่เห็นตรงนี้ชื่นใจมากค่ะก็เกินความคาดหมายแล้วกันก็แอนนาจะเก็บความทรงจำนี้ไปตลอดแฟนๆแต่งตัวมาเป็นลูกเสือเพื่อเอาใจแล้วก็เป็นส่งแรงเชียร์ให้กับน้องแอนนาด้วยอยากอะไรจะขอบคุณเขาไหมครับแอนนาขอบคุณมากค่ะที่แอนนาใช้คำว่าแอนนาเสือตั้งแต่วันที่เปิดตัวเลยว่าจะประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วทุกคนก็ยังจำฉายานี้ได้อยู่ไม่รู้ทุกคนจะจำวันออดิชั่นได้ไหมที่แอนนาบอกว่าแอนนาเป็นแอนนาเสือไม่ใช่แค่เป็นชื่อกับนามสกุลเท่านั้นแต่มันคือเสือที่พร้อมสู้กับทุกสถานการณ์และเสือตัวนี้นะคะจะไปคว้ามงมาให้ทุกคนเองขออนุญาตถามถึงการเตรียมตัวและความพร้อมตอนนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพร้อมมากค่ะแต่ก่อนทุกคนจะถามว่าพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแอนนาว่าตอนนี้เกิน100แล้วก็อยากบอกทุกคนว่าพร้อมมากจริงๆก็จะทำให้เต็มที่เลยไม่รู้ว่าผลลัพธ์ความที่แอนนาพร้อมทั้งหมดหรือว่าการทำของแอนนาจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทุกคนเชื่อใจในตัวที่สิ่งที่แอนนาทำแอนนาทำออกมาแบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็จะทำออกมาให้เต็มที่มากที่สุดค่ะมีกลยุทธ์ลับๆไหมฮะสำหรับปีนี้ที่จะบอกว่าไปสู้กับประเทศอื่นๆอะไรอย่างนี้แอนนาว่าทุกคนมีเสน่ห์แตกต่างกันค่ะสุดท้ายแล้วความเป็นตัวเองของตัวเองนี่แหละความเป็นตัวเองนี่แหละจะเป็นเสน่ห์ที่เป็นอาวุธลับละกันที่ไม่มีใครเหมือนค่ะจริงๆต้องถามแบบนี้หลายคนจะแบบมีกังวลอะไรนู่นนี่นั่นไหมสำหรับแอนนาตอนนี้ไม่เลยตอนนี้รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราปลื้มแล้วเราตื่นเต้นที่อยากที่จะไปแสดงศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะเรียกว่าทุกวันพร้อมเป็นไฟนอลทุกวันคือรันเวย์ค่ะแอนนาพี่ขอถามถึงกิจกรรมที่จะไปถึงที่นู่นมีอะไรบ้างครับที่ทางทีมเราพอรับทราบอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากค่ะก็ถือว่าพอไปแล้วเนี่ยแอนนาจะไปที่อิสตันบูลก่อนเสร็จแล้วก็จะไปที่ฮิวสตันก็คือเจอคนไทยก่อนเลยเจอคนไทยเสร็จก็จะไปนิวออร์ลีนส์ลิฟทุกวันคือกิจกรรมแน่นมากจะพยายามสะสมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วกันที่นิวออร์ลีนส์ให้ทุกคนได้มาเห็นกันค่ะเป็นคอนเทนต์เตรียมรับมือกิจกรรมยังไงบ้างให้นะคะก็ทุกชุดทั้งหน้าทั้งชุดขอบคุณทั้งหน้าทั้งชุดก็เตรียมพร้อมค่ะแล้วก็ทำโพสสวยๆทีมงานเราปังอยู่แล้วนะก็ต้องปังอยู่แล้วแล้วกับชุดที่มันออกมาสู่สายตาทุกคนอันนี้มันมีความเป็นแบบว่าที่เราจะเตรียมตัวไปที่นั่นไหมหรือว่ามันเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมตัวด้วยฝากทุกคนติดตามค่ะรับรองว่าปีนี้มันแน่นอนทั้งชุดทั้งลุคทั้งหน้าทั้งผมทั้งคอนเทนต์ปังค่ะบอกพี่ๆเราก็แฟนนางงามได้ไหมว่าลุคบุ๊กมีทั้งหมดกี่ลุค60อย่าไปตีหวยนะคะ60ลุคแต่วันนี้เตรียมตัวกระเป๋าเดินทางกี่ใบครับแม่นาทั้งหมด12ใบอันนี้เป็นการถือคงถือเคสอะไรเปล่าที่อยากถือให้เยอะกว่านี้เหมือนกันก็อัดมาก็ถือว่าก็ขอบคุณสปอนเซอร์เรื่องกระเป๋าด้วยนะคะค่ะสำหรับเมื่อวานก่อนบินเห็นว่าไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองใช่ค่ะก็ถือว่าเขาบอกว่าศาลหลักเมืองเป็นสะดือของประเทศนะคะอุ้ยเริ่มเข้าเรื่องแล้วก็ถือว่าไปขอเลิกขอชัยศาลหลักเมืองค่ะเพราะว่าเรากำลังจะไปเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนก็เลยไปขอที่นั่นมาไม่ใช่ขอหรอกแค่ไม่ได้ขอเรื่องบนแต่ว่าไปขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นมากที่สุดครับชุดประจำชาติปีนี้อาจจะไม่ได้เปิดตัวแต่ความพร้อม 100% มั้ยครับชอบค่ะเห็นดีเซอร์ยังชอบเห็นมันมีออกมาลิ้นๆก็คืออันนั้นชัวร์ใช่มั้ยอนาอะไรนะคะที่เห็นแบบเป็นภาพออกมาอะไรเงี้ยมาเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยค่ะถือว่าน้ำย่อยก็น่าจะเยอะอยู่นะคะแล้วก็สวยมากเลยลูกเล่นนะคะเป็นลูกเล่นที่แบบจะ
เอาไปด้วยตอนประกวดและการประกวดชุดประจำชาติค่ะเรียกว่าแบบว่าตอนเดินไปก็จะได้เห็นอะไรที่มันมากกว่าชุดแน่นอนใช่ค่ะแปลกใหม่แล้วก็สวยครับวันนี้เดินทางมาเมตานิวครบสอบทุกข่าว